แวะปั๊มกันนะคะไปเข้าห้องน้ำพาหมามาเดินเล่นมาฉี่มากินน้ำมารถ2คันตอนนี้มาซื้อของไปกินบนเรือกันนะคะที่เซฟเวย์ซื้อไก่ทอดซื้อของขึ้นเรือเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเช่าเรือกันอยู่นะคะข้างในนี่พี่เขาไปเช่ากันอยู่เนี่ยเรือก็จะได้แบบเนี่ยที่จอดตรงเนี้ยเดี๋ยวที่จอดตรงเนี้ยสักลำหนึ่งอะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เดิมนะครับที่ที่มาทุกปีเลยทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวรู้ไหมที่นี่คืออะไรเลคทาฮูค่ะมากันทุกปีเลยเนาะหน้าหนาวที่ผ่านมาคลิปก่อนๆเราก็มาวันนี้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยเราจะพามานั่งเรือเล่นกันนะครับปาร์ตี้บนเรือเราจองไว้4ชั่วโมงนะคะไปปาร์ตี้เล็กๆในเรือกันมีเรือเต็มเลยเนาะพวกนี้เขาก็มีไว้ให้เช่าใช่ก็มีทั้งเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็มีปล่อยให้เช่าด้วยนั่งกัน11คนนะครับตอนนี้มีร่มด้วยเรียบร้อยครับตอนนี้ใครเป็นคนขับก่อนให้พี่ยังขับก่อนเดี๋ยวผมขอขับตอนไปข้างนอกแล้วค่อยขับมาเดี๋ยวไปดูครับนี่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับกำลังตั้งวงกินข้าวกันอยู่ปูเสือเลยวันนี้อากาศดีมากเย็นๆไม่ร้อนไปบางๆเลยเอาไม่ไหวหรอตั้งวงจบไก่ทอดนะครับต้องจิกนะล้างมือป่ะคนข้างหลังกินแล้วมือไหมต้องจิกตีล้างแล้วล้างไอ้นี่แล้วคนข้างหลังกินซีล้างแห้งแล้วไปฉีดคอบ้างครับใครเห่าอ่ะฉีดให้หน่อยฉีดให้หน่อยข้างหลังจริงอร่อยมั้ยคะพี่อืมถ่ายแล้วถ่ายแล้วอยากเอากล้องไงต้องแบบแอทเทนชั่นใหม่ไม่เอากูนี่เลยแค่ไม่บ่นก่อนเราค่อยดูนะกินดีก่อนไก่ทอดแข็งยับแจ่ร้อนมีเสื้อปูไทยสไตล์เดี๋ยวนี่คุณนั่งหลังมึงได้ไหมนั่งหลังคนนี้เหรอนี่ไงเขาสีแล้วเขาสีแล้วมันร้อนไหมอ่ะเขาสีแหลกว่าร้อนเลยดอกNo.
กี่ปีครับวินดอนเหรอไม่ไปมันจะลอยขึ้นก็เลยต้องปั๊มยืดมีดเลยดิเป็นเซ็นเซอร์ไม่งั้นมันไม่หยุดบินใช่มันไม่หยุดเคยถ้าก่อนเคยจับไว้มันก็บินขึ้นมันก็บินขึ้นแล้วก็โดนมือใช่โดนมือพอแล้วพอแล้วจับเดี๋ยวมันออกเป็นมอนิเตอร์อยู่ดีผัวเมียขับเรือจ้าเอาขึ้นมาเลยตอนนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรือสตาร์ทไม่ติดนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Emerald Bay นะครับที่เขาเรียกว่า Emerald Bay ก็เพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลสีมรกตนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์ก็ไม่รู้นะครับสตาร์ทไม่ติดหนาวมากตอนนี้ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแย่แย่แย่เป็นวัดหลับเป็นวัดคือเราจะติดบนเรืออย่างนี้ประมาณสักกี่ชั่วโมงครับเนี่ยคือไม่รู้ว่าเขามารับกี่ชั่วโมงไม่ควรคิดดีที่จริงอ่ะใครจะไม่อยากอยู่ตรงนี้แบตก็หมดแบตหมดไม่เกี่ยวเขาแบตมันเหลือนะเอ้าก็แบตหมดก็ไม่เราไม่อยากอยู่ไงนึกออกไหมถ้าเกิดแบบถ้าไม่หมดก็ว่ากันไปอย่างนี้ต้องจะอยู่ดีเมินมาเนี่ยมึงเอาอย่างนี้เลยนะโอเคโอเค sounds good thank you so much okay bye กำลังมา as long as you are in the Emerald Bay it's okay five minutes อันนี้โบกขอความช่วยเหลืออยู่นะครับร้อนเนี่ย okay I will do it again I will try ให้เรียกให้ขายแล้วส่งไปอีกรอบบั๊มว่าไงคะลูกส่งก็เคยส่งไปให้อีเนี้ยไปด้วยกันไม่ได้เลยขอไม่รู้กูไม่รู้เฮ้ยติดได้ไงแม่มึงช่วยอ่ะ thank you ขอบคุณไหนขอบคุณไหนได้มั้งได้แล้วใช่ป่ะจะได้ต้องลองกูว่ามันได้อ่ะกูไม่รู้เออบางทีพวกมึงยุ่งไงไม่ได้แม่งตรงเราทำอะไรอ่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมพี่กดปุ่มเนี่ย off and run อ่ะ off กดเปิดใหม่เนี่ยไหนอ่ะ off off ไปพอ off เสร็จกดไปให้มันตีใช่ไหมพอตีเสร็จขึ้นรันแล้วก็ค่อยเปิดโอ้โหสุดยอดเนี่ยไม่รู้แล้วเมื่อกี้ได้เปิดว่าเมื่อกี้ไม่ได้ทำหรอไม่ก็กด off พอกด off เสร็จพอสตาร์ทไปที่ on แล้วก็กดขึ้นรันแล้วมันก็ติดเหมือนแบบเสียเลย accident ไม่รู้อาจจะ
อาจจะเสียก็ได้ตรงแถวนี้เราลองรีบขับออกไปก่อนก็ได้ไม่มันรีบไม่ได้แถวนี้ต้องห้ามาแต่คันอื่นก็เร่งเอาเดี๋ยวนะไออยู่นะไปหาเขาขอให้เรือติดขอให้เรือติดเรียกกูมาสตาร์ทติดเลยทางกลับเรือแล้วนะครับเราจะไปขึ้นเรือตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็นโรงแรมก็สวยเลยดูดิโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปที่พักกันนะครับป่ะไปต่อครับตอนนี้เรามาแวะเติมน้ำมันที่เซาเล็กทาโฮนะครับอยู่ในเมืองน้ำมันปั๊มเชฟรอนตรงนี้แพงมากแพงกว่าที่ซานฟรานซิสโกอีกอ่ะคือซานฟรานยังไม่ถึง7เหรียญ นะบางปั๊มแต่ที่นี่คือเรกูล่าขั้นต่ำสุดนี่7เหรียญ19เซนเลยแพงมากมาดูกันว่าเติมไปเท่าไหร่นี่นะครับเติมไป10แกลลอนเท่ากับ74เหรียญ49เซนนะครับแพงมากตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าบ้าน Airbnb ที่เราจองไว้นะคะทางเข้าบ้านก็จะเป็นบันไดยาวลงไปอย่างนี้เลยแต่พอตอนขาขึ้นมานี่คือเหนื่อยมากๆเลยนะคือบ้านอยู่บนเขาเลยนะอันนี้ก็เป็นพวกเหมือนบ้านคล้ายๆบ้านสไตล์คาร์บินเนาะเผื่อดีเนาะทางบอกว่าทางไปบ้านอ่ะนี่นะคะบ้านที่เราเช่าไว้นะคะ2คืนนี่เราเอาของมาเก็บก่อนหน้านี้แล้วของก็จะแบบเยอะๆหน่อยก็ดูลกๆหน่อยเนาะใช่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวนี่นะคะคือมีเตาแก๊สมีที่ล้างจานมีตู้เย็นอะไรเงี้ยคือพร้อมทำกับข้าวมากก็คือเนี่ยของเราเต็มตู้เย็นมากแล้วนึกว่าอยู่เป็นอาทิตย์นะเนี่ยไปดูข้างล่างกันนี่เป็นชั้นใต้ดินนะคะมีชั้นใต้ดินก็จะประมาณนี้นี่ก็จะมีห้องน้ำเล็กๆนะคะเป็นที่อาบน้ำเนี่ยที่อาบน้ำแบบยืนข้างนอกก็เป็นหน้าต่างอันนี้เหมือนเป็นระเบียงอยู่บนหน้าผานิดนึงเนาะหน้าผาเตี้ยๆข้างล่างนี่ก็จะมีสองห้องนอนนะคะโอ้ห้องนอนนี้ดูเตียงสูงมากดูเนี่ยเตียงแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะเตียงสูงมากแบบต้องปีนขึ้นนอนอ่ะแล้วก็มีทีวีด้วยแล้วนี่น่าจะเป็นประตูเปิดเข้าไปที่ระเบียงหรือเปล่าดูสิอันนี้ถือว่าไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะเขาเรียกว่าชั้นล่างมากกว่ามีงี้ด้วยอ่ะเพราะมันก็ยังมีหน้าต่างมีระเบียงนี่เพราะว่าเราอยู่บนเขาไงเห็นไหมปะเข้าไปดูข้างในเข้าไปข้างในกันมีระเบียงด้วยทีวีจอใหญ่นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งอู้อันนี้มีสองเตียงเลยอ่ะดูดิทำห้องน่ารักมากเลยอ่ะห้องแบบอันนี้ธงอะไรนะธงเม็กซิโกป่ะใช่ไหมธงเม็กซิโกอ่ะอันนี้ก็ฝั่งเป็นอเมริกานี่มีสองเตียงนอนเท้าชนกันนะไปขึ้นไปข้างบนค่ะมาห้องตรงนี้นะคะห้องชั้นเดียวกับห้องรับแขกก็จะมีห้องนี้มีห้องนี้เปิดไฟได้ไหมสงสัยเปิดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงนึงนะคะนอนได้2คนนอนได้2คนก็แบบว่าเป็นทุกห้องคือเป็นเตียงใหญ่หมดเลยมีทีวีทุกห้องเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องน่ารักน่ารักเนี่ยเนี่ยประมาณนี้มีทีวีด้วยเนาะนอนสบายชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะเนี่ยก็คือมีห้องน้ำชั้นละห้องใช่แต่อันนี้เป็นแบบว่าอ่างเป็นอ่างอาบน้ำใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะโซนเดียวกับใกล้ๆห้องครัว
โซฟาคืนนี้ก็นั่งปาร์ตี้กันตรงนี้แหละใช่ผิงไฟแล้วก็มีทีวีด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนเป็นห้องแบบห้องใต้หลังคาที่นี่ห้องใต้หลังคาก็จะมี2เตียงคืนนี้เรานอนตรงนี้นะคะนี่นอนชมวิวตรงนี้ชมวิวบันไดนะคะนี่บันไดที่เรามาเราเดินเข้ามาใช่คืนนี้เรานอนนี่เรานอนข้างบนก็ประมาณนี้นะคะบ้านที่เราเช่ามี3ชั้นเนาะทั้งหมดใช่มี3ชั้นแล้วข้างนอกนู้นก็จะมีประตูเปิดไปเป็นระเบียงด้วยนะไปดูระเบียงข้างนอกกันทุ่มหนึ่งแล้วฟ้ายังสว่างอยู่เลยเขามีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่คือเข้าหน้าร้อนแล้วนะแต่ว่ามันหนาวมากเลยคือปกติเดือนเนี้ยมันจะเริ่มร้อนแล้วเนาะใช่ปีที่แล้วเรามายังร้อนเลยอ่ะทำไมปีนี้มันยังเย็นอยู่ไม่รู้ หรือว่าเรามาช่วงเย็นพอดีเดี๋ยวมันก็จะร้อนอีกแหละใช่มันอาจจะยังไม่ร้อนมากมั้งเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปทางระเบียงนู้นเหมือนเดิมนี่กำลังเตรียมกับข้าวกันอยู่นะครับอันนี้ข้อหมูย่างอันนี้พี่กรทำอะไรพี่ข้อหมูย่างครับยำข้อหมูย่างไอ้ข้อหมูย่างกำลังทำน้ำซอสหมักข้อหมูย่างครับแต่เดี๋ยวรอหมูอยู่หมูไปไหนหมูไปไหนล่ะใส่ดอกพิเศษไปยังเฮ้ยต้องใส่นะเดี๋ยวไม่อร่อยไม่ใส่ครับไม่ใส่นี่เนื้อหมูของเราหมูหมักพี่หมักเองจ้าต้มซุปอันนี้คั่วอะไรคั่วเครื่องแกงเหรอคั่วเครื่องทำแจ่วฮอนทำเองป่ะอันนี้ปรุงเองป่ะไม่ได้ปรุงเองพี่เขาหั่นคนอย่างเดียวนี่ข้อหมูย่างเราครับหรือว่าคุณจะสับมะละกอเลยไหมดีไหมอ่ะอีกปอสับมะละกอกันไอ้ที่บอกไงที่บอกมาไม่ต้องบอกเลยสับของเขาอ่ะสับอะไรแม่สับเราสับเองตอนแรกข้าวนั่นเองอันนั้นนี่ชิ้นเป็นแบบนี้เอ้าเปิดพี่แหมพอกล้องมาแล้วแบวเลยเจ็บโง่จริงใครเป็นโควิดต่ออ้าวเอมาเลยแม่ครัวใหญ่ค่ะอุ้ยแต่ตัวเล็กนะคะสองมะละกอนะคะเขาส้มตำข้าวเหนียวแท้เลยส้มๆมันเที่ยไม่ใช่ยาวเหนียวกว่าอุ้ยไหนบอกทำไม่เป็นไงคอหมูยางอุ้ยดูดิไหนบอกทำไม่เป็นไงมีแต่ยางครับอันนี้บอกว่าทำไม่เป็นนะแต่ว่าชำนาญมากค่ะไม่เอาเมล็ดนะครับกวาดเมล็ดออกแล้วค่ะเพื่อนชิ้นนี้เป่าก่อนผ่านมึงยิ้มเลยนะมึงดมขนาดนั้นดมละมันจิ้มอ่ะนี่ก็ผ่านจิ้มนี่ผ่านผ่านแล้วเพชรโดนเดี๋ยวนี้ผ่านแล้วคนเพชรอยู่นู่นคนดมอยู่นี่เพื่อนดมผ่านแล้วมึงกินแล้วล่ะโอ้สุดยอดเอาเลยบอกแล้วคนดมอยู่นี่กูว่าไม่เจอคนตอแหลที่เห็นสองคนตอแหลเยอะเหมือนกันนะให้กำลังใจหรอไม่มีอะไรทำจับหมาค่ะหน้าที่วิ่งจับหมาเดี๋ยวกูขอชิมก่อนได้ไหมเดี๋ยวต้องหิวเหรอน้องกลัวเลยอ่ะหิวอะไรอ่ะอะไรเหม็นตูดเลยสองตัวเลยYou.
คะเที่ยงคืนครึ่งแล้วยังไม่นอนเลยยังนั่งเล่นเกมกันอยู่ส่วนอันนี้นะคะทำกับข้าวรอบดึกเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะดูนี่ค่ะหมาก็ยังไม่นอนตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเรามี2เต็นท์เลยเห็นวิวข้างหลังไหมอ่ะตรงนู้น